ที่อำเภอปายค่ะที่ตอนนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะหลังจากเจอน้ำท่วมฉับพลันเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติก็ยังคงเดินทางมาอย่างต่อเนื่องค่ะนายธนกฤษฉันทะจำรัดศิลป์นายอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเปิดเผยว่าเหตุน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่อำเภอปายที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาขณะนี้น้ำได้ลดลงแล้วก็กลับสู่ภาวะปกติแล้วโดยบรรดาโรงแรมรีสอร์ทร้านค้าก็ได้ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติก็ยังคงให้ความสนใจเดินทางมาพักแรมแล้วก็ท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทางด้านนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีสื่อแจ้งเตือนไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ที่แม่น้ำปายไหลผ่านให้แจ้งเตือนราษฎรที่มีบ้านเรือนหรือว่าที่ทำกินอยู่บริเวณใกล้ลำน้ำให้ระมัดระวังเหตุน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันรวมทั้งขอให้อพยพแล้วก็เคลื่อนย้ายสิ่งของจำเป็นที่อาจจะได้รับความเสียหายออกจากพื้นที่สำหรับความเสียหายจากการเกิดน้ำท่วมฉับพลันในเขตพื้นที่อำเภอปายและอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเบื้องต้นสำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสำนักงานประมงจังหวัดได้สำรวจความเสียหายพื้นที่เกษตรกรรมและก็บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรมีความเสียหายมีพื้นที่ทางเกษตรกรส่วนใหญ่นะคะเป็นข้าวถั่วเหลืองข้าวโพดกว่า 1,500 ไร่ค่ะ